รายการต่อไปนี้เป็นรายการผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ที่อายุน้อยกว่าควรได้รับคำแนะนำนะครับเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ของผู้ใหญ่เมื่อเริ่มโตขึ้นแต่ไม่มีเนื้อหาใดๆที่ไม่เหมาะสมนะสวัสดีครับผมมาสเตอร์ทาน้ำพุนะครับผมซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมาทำคลิปรีวิวอันดับแรกนะครับอยากรู้ไหมครับว่ารีวิวอะไรเป็นของเป็นอุปกรณ์นี่แหละครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปรับชมกันก่อนเลยนะกองตะลันนาเวรูเตซึ่งวันนี้พวกเราก็มีของดีๆของที่มีประโยชน์สำหรับนักประดิษฐ์นะครับผมได้แก่นี่ละครับผมกาวตาช้างอ้าวอยู่นี่ครับพอดีว่ามันหายไปไหนนี่ครับมันก็มีส่วนประกอบนะครับผมนี่คือหลอดแห้งเนี่ยผมเหมือนกับการใช้สีน้ำที่เราเรียนในวิชาศิลปะครับผมแล้วนี่ก็คือหลอดผมเอามามัดเอ้ยไม่ใช่มามัดครับมาหมุนเนี่ยแหละครับเอามาหมุนนี่แล้วก็จะได้ถ้าเราจะใช้งานก็กดออกนะเนี่ยก็บีบได้เลยแล้วก็เอาฝาปิดด้วยนะครับผมเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดด้วยนะครับเมื่อใช้งานเสร็จนะครับนี่ต่อไปนะผมนี่คือชิ้นส่วนนะครับผมชิ้นส่วนที่หนึ่งคืออันนี้ครับครับเดี๋ยวดูเลยนะครับนี่กาวร้อนนี่คือหลอดเหมือนกับสีน้ำครับผมแต่ว่าห้ามเอาไปใช้นะครับผมมันคือ power glue นะครับผมกาวตาช้างเนี่ยครับหรือกาวร้อนเนี่ยครับครับนี่คือจุกเอาจุกมันหลอดแข็งครับผมอันที่สองต่อไปอันที่สามนะครับผมหลอดนั่นก็คือหลอดไมโครนะครับผมนี่ครับหลอดสีเหลืองเอามาสำรองไว้นะครับผมเวลาจะใช้เขาจะใช้ทีละน้อยนะครับผมไม่ใช่ทีละมากนะผมอาจจะติดมือคุณได้นะครับผมและที่ขาดไม่ได้ก็คือการเจาะเอานะครับผมนี่คือเข็มหมุดครับเขาแถมมาให้นะครับผมไม่ใช่เอาจากบ้านนะครับผมเขาแถมมาให้เลยนะครับผมรู้ไหมครับว่าผมซื้อมากี่บาทซุปผมซื้อมาสักกี่15 บาทนะผมสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านต่างๆร้านโชว์หวยหรือร้านอะไรก็ได้นะครับผมที่มียี่ห้อแบบนี้ครับผม25 บาทก็จะไม่แพงมากนะครับผมเขาบอกว่ากาวตาช้างตาออสทีโก้นะครับผมเขาบอกว่าต้นแบบกาวช้างคุณภาพอันดับหนึ่งโอ้โหอันดับหนึ่งจริงไหมเนี่ยผมลองมาใช้ดูก็ยังดีกว่านะครับผมวิธีใช้นะครับผมก็จะเจาะก็ต้องเจาะทุกอย่างเลยครับผมมันยังมีติดอยู่ดมยังไม่มีรูเลยครับยังไม่ทันเจาะยังไม่เจาะเลยครับโอ้โหผมก็นึกว่ามันเป็นแผ่นพลาสติกมันเป็นเหล็กครับมันคือเหล็กครับมาเจาะนะครับผมจะเจาะให้กว้างกว่านี้อุ้ยวู้ฮู้ฮู้วู้เอ้ยกาตาช้างติดมือเด็กๆทุกคนห้ามดมอย่างมาสเตอร์นะครับผมมันก็กลิ่นตามปกติเนี่ยแหละครับผมกลิ่นตามปกติเนี่ยแหละครับผมก็กลิ่นตามปกติเนี่ยแหละครับผมว่ามันจะติดภายใน10 วินาทีนะครับผมพวกเราต้องระวังเป็นอย่างมากครับผมกาวร้อนมันหอมอยู่นะครับผมแต่มันสารมีพิษหรืออาจจะมีสารหนูในนี้ก็ได้นะครับติดไว้นะครับผมติดอันนี้ให้แห้งเฮ้ยเดี๋ยวลืมเจาะรูมันเจาะแล้วนะครับผมเนี่ยซึ่งวันนี้ก็หันกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ก็คือตากาวตาช้างอย่างที่ว่าไปก็คือออนทิโก้นะครับผมไม่ใช่ออสทิโก้นะครับของประดิษฐ์ที่ต้องการนะครับผมและนี่สามารถประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้หรืออะไรก็ได้หรือของที่ประดิษฐ์ด้วยไม้อ่ะครับผมก็ต้องใช้กาวร้อนต่างหากนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมาใช้กาวธรรมดามันก็ไม่ติดนะครับผมมัน
วิธีการใช้งานก็ทำความสะอาดวัสดุที่ต้องการติดนะครับทากาวลงบนพื้นวัสดุด้านเดียวแล้วก็เอามาติดต่อนะครับผมรีบๆติดนะครับผมเขาบอกว่ากาวเนี่ยจะแห้งภายใน10วินาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหจะจริงไหมเนี่ยคำเตือนอย่าให้ระวังอย่าให้กาวเข้าตานะครับถูกผิวหนังหรืออะไรสักอย่างนะผมส่วนอื่นเข้าสู่ร่างกายมันอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมเด็กๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็ระวังด้วยนะครับผมหากใช้คนเดียวถ้าหากว่าเราใช้ไม่เป็นหรือว่าอยากจะใช้เนี่ยครับก็ต้องบอกผู้ปกครองด้วยนะครับผมควรอยู่กับผู้ปกครองไม่ต้องอยู่ตามลำพังนะครับเพราะกาวอาจจะติดมือเด็กได้นะครับซึ่งผมก็โตแล้วผมก็น่าจะใช้ได้เป็นนะครับวิธีการใช้งานของมันก็คือเอาผมลองเอานะครับผมนี่นี่ปิดนะครับผมก่อนที่กาวจะแห้งแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับกาวแห้งนี่ไม่ได้ใช้งานนี่สวยเลยนะครับครับแล้วก็วิธีเนี่ยโอ้โหแห้งกาวจะใช้งานก็ต้องใช้อันสีเหลืองด้วยนะครับผมอ้าวแล้วตรงนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้ควบคุมเนี่ยแหละครับเนี่ยเขาบอกว่าควบเป็นปุ่มควบคุมทิศทางการไหลของกาวนะครับผมมันก็เนี่ยมันควบคุมได้นะผมโดยที่มาสเตอร์น้ำพุถนัดเนี่ยครับผมเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งเอามาเก็บแปะสาธิตในการใช้นะครับผมว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับแล้วครับผมกาวจะแห้งภายใน10นาทีเอ้ยไม่ใช่10นาทีครับขอโทษครับขออภัยด้วยนะครับ10วินาทีนะครับผมแปะไว้นะครับผมติดไหมครับติดต่อเลยครับอุ๊ย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 โอ้โหต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับผมข้อดีของกาวร้อนคือมันติดแล้วติดเลยไม่ต้องมาโมโหว่ากาวนี่มันไม่ติดอีกเนี่ยรอให้มันแห้งสัก10วินะครับผมเขาบอกว่ากาวจะแห้งภายใน10วินาทีเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่ากาวติดมือรีบเอาออกทันทีเลยนะครับดูก่อนนี่แล้วจะแกะออกแล้วจะไม่สามารถแกะออกได้นะครับผมให้มันออกได้นิดนึงนะครับผมมันก็ติดมือไปเรื่อยอ่ะครับนี่ครับผมมันก็จะติดได้จริงนะครับผมมันก็หลุดนิดเดียวเองนะครับผมหากเราใช้อย่างมีสติมีปัญญามีสติสัมปชัญญะเราก็ใช้แล้วก็ทำผลงานได้อย่างสำเร็จนะครับผมหันกล้องเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้กับการรีวิวกาวร้อนคุณภาพใหม่นะครับผมนี่ครับติดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแห้งก็แห้งกาวร้อนน่าจะแห้งไปละมั้งแล้วผมก็ปิดถุงไว้เป็นห้องไปถึงการป้องกันการใช้กาวร้อนนะครับเราไปฉีกไปแล้วก็เหลือแต่คราบขาวเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็กดเบลกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะครับผมว่ามีคลิปดีๆหรือคลิปไม่ดีก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย